สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะวันนี้พี่นาจะพามาดูลูกเป็ดขี้เหล่ตัวนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามชมบ้านสวนฟาร์มก็จะทราบว่าลูกเป็ดขี้เหล่ตัวเดียวนะที่รอดจากการที่แม่เขามีตั้ง12ฟองนะแต่ว่ารอดมาใบเดียวเป็นลูกเป็ดขี้เหล่นะคะเดี๋ยวนี้มาดูเลยนะคะลูกเป็ดขี้เหล่ไอ้ตัวนั้นน่ะมันโตขนาดไหนนี่ไงเจ้าลูกเป็ดขี้เหล่นะคะแล้วพี่นาก็ลืมเล่าให้ฟังว่าพี่นาตั้งชื่อมันว่าบุญรอดนะคะไอ้บุญรอดโตแล้วบุญรอดมันโตแล้วนะโตแล้วแต่พี่นาไม่ได้จับดูมันเป็นตัวผู้เมียตั้งแต่แรกไม่ได้จับมันดูนะแต่คิดว่ามันเป็นตัวผู้นะคะมันเป็นตัวผู้เพราะรูปพรรณสันฐานแล้วมันน่าจะเป็นตัวผู้นะคะนี่ดูบุญรอดเลยนะลืมบอกไปว่าพี่นาตั้งชื่อมันว่าบุญรอดนะโอ้โหนกหูไหมนี่แหละเสียงในฟาร์มบ้านสวนฟาร์มยามเช้านะคะจะแบบกระจองงองแงว่าไงบุญรอดว่าไงเห็นไหมบุญรอดโตแล้วนะพ่อแม่เขากำลังจะมีแม่เขาไข่ใหม่อีกแล้วนะคะบุญรอดเอ้ยฮะว่าไงอ่ะบุญรอดพามาดูบุญรอดนอนกันมากสิเดินกระป๊อกกระแป๊กเนี่ยนอนทับออกไปเดินเล่นมังสรุกนอนกันจังเลยอากาศเย็นๆเนี่ยบุญรอดของพี่นาโตแล้วบุญรอดโตแล้วเย่น่าจะเป็นตัวผู้นะคะคือรูปลักษณ์แล้วเขาน่าจะเป็นตัวผู้นะบุญรอดเนี่ยโตแล้วอันนี้ก็เอาข้าวน้ำมาให้แล้วนะบุญรอดก็วันนี้ก็พามาชมคลิปสั้นๆเกี่ยวกับบุญรอดนะคะลูกเป็ดขี้เหล่ของพี่นาว่ามันโตแล้วนะบุญรอดโตแล้วอันนี้แม่เขาอันนี้แม่เขาอันนี้บุญรอดจะติดแม่มากเลยนะติดมากเลยเป็นตัวเดียวที่เหลืออยู่ก็จะติดแม่อยู่นั่นแหละมาหายายมาบุญรอดมาหืมมาหายายที่ลูกมาเร็วๆเขามีขนปีกขึ้นแล้วนะคะบุญรอดมีขนปีกแล้วเขาเรียกว่าแทงเขาเรียกว่าแทงขนปีกแหละจะโตแล้วจะเป็นหนุ่มแล้วเป็ดดูง่ายๆนะเป็ดบาร์บารี่หรือว่าเป็ดพันเนี้ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยหัวเขาจะเป็นสีดำๆหัวจะเป็นจุดดำนะถ้าเกิดดูตอนเด็กๆเราไม่รู้ว่าความเป็นจุดดำๆที่หัวเนี่ยมันยังไม่เห็นเราก็ใช้วิธีการอย่างที่พี่นาเคยบอกว่าดูเพศลูกเป็ดลูกไก่นะดูที่ก้นของเขานะแต่ทีนี้โตแล้วรู้แล้วเนี่ยหัวดำๆอย่างเงี้ยจะเป็นตัวผู้นะไม่พลาดเลยนะคะจะเป็นตัวผู้มีจุดดำบนหัวนะคะถ้าเป็นเป็ดบาร์บารี่นะมาละยายไปดีกว่านะเรากลัวยายใช่ไหมหาบุญรอดกลัวยายใช่ไหมแม่เขาก็ไข่ใหม่แล้วค่ะแม่เขาก็ไข่แล้วนะเอาไปให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่มา2ฟองแล้วนะคะเตียงให้งอกแงกงอกแจ๊กหมดพามาดูบุญรอดอันนี้อยู่ในเราปิดของพี่นานะพี่นาทำสะอาดสะอ้านค่ะไม่ต้องกลัวนี่ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้ไอ้พวกนี้ก็จะอยู่กันที่แอบดูเขาตอกนี่เขาตอกมานี่เขาตอกกำลังมาไข่อยู่ข้างๆพี่นาเนี่ยเขาตอกจ้ะพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับเป็ดขี้เหล่ลูกเป็ดขี้เหล่นะคะตัวนั้นที่ชื่อบุญรอดนะคะจ้าแล้วพบกับพี่นาใหม่นะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่นะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มนะชอบแบบว่าประมาณว่ารักสัตว์กระมุ้งกระมิ้งนะเลี้ยงสัตว์น่ารักแล้วก็หาอยู่หากินทำกินแบบเกษตรพอเพียงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นาด้วยนะพี่นาจะเน้นแบบว่าเกษตรพอเพียงแต่ว่าสมุนในฟาร์มเป็นสัตว์น่ารักพี่นาก็จะชอบตรงนี้ด้วยนะคะก็ควบคู่กันไปนะมีทั้งทำอยู่ทำกินแบบพอเพียงแล้วก็มีความสุขใจไปกับสัตว์เลี้ยงน่ารักนะจ๊ะประมาณนี้เลยนะบ้านสวนฟาร์มเนาะก็คือไม่ใช่เกษตรโดยตรงนะคะเป็นเกษตรแบบนี้นะคะเป็นเกษตรผสมผสานที่แบบว่าแฝงความสุข
ความสุขความน่ารักนะรักสัตว์อะไรไปในตัวเลยนะคะหาชมได้เลยนะคะบรรยากาศแบบนี้จ้าแล้วพบกับพี่นาใหม่นะสวัสดีค่ะ